นี่แพะด้วยโอ้โหแพะสีดำว้าวน้ำตาลมีหลายสีแล้วสีขาวก็มีนะทำไมครับทำไมปิดบ้านฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อบอมพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวที่กาดมะพร้าวนะครับมะพร้าวหมายความว่าไงก็คือเป็นมะพร้าวนั่นเองนะครับดูนี่ไงนี่ตลาดของเรามีต้นมะพร้าวเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้มาตั้งแต่ข้างแรกก็มีร้านค้าเพียบเลยดูดิว้าวเพียบเลยนะครับมีขนมมีอาหารหลากหลายดูดิมากำลังทำไมดูสิสีสันสวยสดใสสีสันน่ารักมากเลยอ่ะก็คือเปิดตั้งแต่8โมงใช่ไหมแม่ปุ๋ยถึงเที่ยงใช่ไหมจนถึงเที่ยงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเป็นไม้เนาะไม้เนาะทั้งหมดที่จับเชือกนี่ใช่ไหมเป็นไม้เอออย่างนี้น่ารักนะตรงนี้คือเครื่องนวดเนี่ยเป็นที่นวดนะคะอันนี้คืออะไรตรงนี้มันอ๋อที่ตักพวกแบบแยมพวกเนยแม่ปุ๋ยว่าเราไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยแม่ปุ๋ยจะมาทานข้าวเช้าที่นี่นะคะอุ้ยอันนี้น่ารักมากดูสิเมนูถังทองนี่ยิ้มแย้มดูพี่เขาทำเขาจะใส่แป้งลงไปก่อนนะสีขาวเห็นอะไรก็น่าทานหมดเลยกินกับข้าวไงแย้มกินไม่ไข่ปลาเดี๋ยวจะกินไหมนี่ไข่ปลาไหมนะไข่ปลาคือไข่นะคะเหมือนไข่ตุ๋นนะคะแต่เราเอามาอบเตาถ่านนะคะตรงนี้นี่ไงหอมมากมากเลยคือได้อย่างเดียวเห็นเลยนะแต่ตลาดมันเยอะมากเค้กน่ารักมากครับผมเป็นลูกค้าระบาดเจอร์นะครับอร่อยมากครับน่ารักมาก10บาทเลยน่ารักครับเห็นไหมเขาอยากชิมนี่ไงมะพร้าวเนี่ยโอ้ดูดิมันเป็นลูกเลยเป็นเค้กเป็นลูกเลยทำเป็นลูกเลยขนมเค้กนะมะพร้าว2ค่ะช็อกหน้านิ่ม1ค่ะกาแฟ1กาแฟ1ค่ะ2ช็อกหน้านิ่ม1กาแฟ1โอ้ขนมเบื้องยวนดูคุณที่เขาทำเขาจะใส่เครื่องต่างๆไปนะคะมันจะเป็นไข่เป็นแป้งไปดูนี่ดิเดี๋ยวเรากลับมาซื้อดีกว่าไหมเดี๋ยวจะซื้อไปเลยไหมซื้อไปเลยไหมเอาเล็กๆเขาเรียกข้าวมันทุเรียนใช่ไหมคะข้าวมันทุเรียนคือทุเรียนนะคะแล้วเอาข้าวมันใส่ลงไปในทุเรียนนะคะผลไม้ก็มีนะคะมีงอมีเครื่องดื่มด้วยตอนนี้เราต้องไปหาอะไรที่มันเป็นอ่ะข้าวแล้วตอนนี้มีแบบของสามอย่างแล้วเราต้องหาเพิ่มอีกนะคะป่ะเดี๋ยวเราไล่หาซื้อของครบก่อนนะว่าไงจะเป็นอะไรบ้างเนาะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะโอ้มันคือของเล่นไม้คือของเล่นโบราณอันนี้เขาเรียกว่าจำนะบ้านแม่ปุ๋ยนะคะเหนือเรียกว่าจำเอาไปตกปลานี่เขาย่อขนาดมาเป็นของเล่นนะคะเป็นเครื่องประดับได้นะฮึมีตุ๊กแกด้วยตรงนี้น่าจะเป็นที่นวดนี่ค่ะอันนี้ใส่หัวอย่างงี้ว้าวจุ่มหัวจะนวดหัวค่ะเอาปักลงไปตรงกลางหัวมันก็จะไหลนวดไปด้วยนะคะนี่นะตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะงูกินนิ้วใช่เวลาเอานิ้วใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ดึงใช่ไหมคะมันก็จะติดมือเรายิ้มแย้มไปได้นะอยากได้ใช่ไหมยังไงเดี๋ยวเราซื้อก่อนนะแม่ปุ๋ยจะเล่นให้ดูโอ้แล้วตรงนี้น่ะหนูแย้มน่าจะชอบพ่อพ่อนี่เท่าไหร่ล่ะคะปืนยิงหนังสติ๊กปืนยิงหนังสติ๊กหนูแย้มเก้าจริงแล้วก็หนังสติ๊กมันก็จะออกมามีกบด้วยเสียงกบอ่ะมันเป็นของเล่นไม้แล้วเราถูไปข้างหลังมันจะมีเสียงจะชอบแน่ๆใช่เราตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะทานข้าวเหนียวแล้วก็น้ำเงี้ยวนะน้ำเงี้ยวเป็นอาหารของคนเหนือนะคะนี่ครับพ่อใช่ค่ะแม่ปุ๋ยคนละถ้วยยิ้มยิ้มก็เอาคนละถ้วยเราต้องช่วยกันจับนะเราได้กับข้าวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องมาหาที่นั่งซึ่งที่นั่งนะคะจะอยู่ข้างในตรงต้นมะพร้าวเลยนะคะไป Let's go ใช่ดูสิหนูยิ้มหนูแย้มมีนู่นดูนู่นเห็นไหมมีคลองอ่ะมันเป็นคลองใช่ดูมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีลูกมะพร้าวแล้วก็ต้นโผล่ขึ้นมาด้วยแบบนี้เลยป่ะว้าวเราเดินเข้ามาแล้ว เราเดินเข้ามาแล้ว ระวังตกนะระวังตกน้ำนะเดี๋ยวระวังตกน้ำนะแล้วก็น้ำบ
พอห้องเท้าใช่ค่ะรองเท้าเราก็นั่งได้เลยจริงๆเขาต้องนั่งเหมือนพ่อบอมลองนั่งเอาก้นนั่งใช่แล้วก็นั่งกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแม่ปุ๋ยมีกับข้าวอะไรบ้างค่ะชิมเลยน้ำเงี้ยวให้หนูยิ้มหนูย้ำชิมก่อนว่าตัวเองทานได้หรือเปล่ามันจะออกเผ็ดๆนะแต่คุณลุงคุณป้าบอกว่าไม่เผ็ดตักชิมเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะเยี่ยมหนูแย้มลองชิมบ้างค่ะของหนูแย้มไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอ้แล้วมีไข่ปลาล์มเด็กๆชิมไข่ปลาล์มหน่อยหนูแย้มลองชิมไข่ปลาล์มหน่อยชิมไปแล้วช่วยเริ่มเหรอใช่ค่ะตักเลยตักเลยดูหนูยิ้มว้าวหนูแย้มบ้างหนูแย้มบ้างมันเหมือนไข่ตุ๋นน่ะมันเหมือนไข่ตุ๋นค่ะแต่มันจะหอมกว่าเพราะว่าเราไปย่างบนเตาถ่านเป็นยังไงคะรสชาติมันจะเป็นยังไงแบบเข้มๆหรอคะเข้มๆแบบอร่อยเลยมันไข่ตุ๋นไหมข้างนอกมันจะเหนียวๆนิดนึงแล้วข้างในมันนิ่มๆเหมือนไข่ตุ๋นแล้วมีขนมเค้กมีน้ำเงี้ยวอีกนะเดี๋ยวเราดูพ่อบอมจะซื้ออะไรมาบรรยากาศนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยร้านค้าก็จะอยู่ข้างนอกล้อมรอบที่ให้เรานั่งนะคะส่วนที่นั่งอ่ะก็จะอยู่ตรงกลางไหมคะเย็นสบายค่ะเพราะว่ามันมีน้ำมันมีลำคลองไปเรื่อยๆเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตรงเนี้ยมันคือสวนมะพร้าวแล้วก็ต้องมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้เวลาเขาเก็บมะพร้าวมันก็จะหล่นค่ะลงมาที่น้ำตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เก็บได้ง่ายแล้วเรือเขาก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้พ่อบำได้อะไรอ่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเอาน้ำเงี้ยวเหมือนกันเหรอแล้วก็ไส้ย่างมีไส้ย่างเอาแต่แบบมาหรอใส่น้ำจิ้มเอากระแตใส่น้ำจิ้มมาหรอเด็กๆน่าจะทำไม่เห็นมากเด็กๆอาจจะชอบก็ได้นะมันมีความเปรี้ยวมากเลยให้ยิ้มยิ้มชิมโอเคเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนนะเราทานอาหารแล้วก็เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่คนอื่นเขาจะได้มานั่งต่อได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินมาตรงนี้มันจะมีสะพานนะคะสะพานข้ามผ่านลำคลองนี่ไปเลยนะคะเดี๋ยวยิ้มแย้มอยากจะไปเดินเที่ยวตรงนู้นนะคะว่ามีอะไรบ้างป่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะคะดูนะเห็นไหมคะมีกาแฟดิฟด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบเนาะมีร้านเสื้อผ้าพื้นเมืองขายมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะสามารถมาจอดตรงข้างหน้าของตลาดได้เลยนะคะชิงช้านั่งสองคนได้เลยเหรอหนูยิ้มหนูแย้มรู้หรือเปล่าว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้มันคือศาลาเมื่อก่อนอะจะเอาไว้ใส่น้ำให้เราตักดื่มตามที่สาธารณะตักดื่มฟรีนะตรงนี้มีหรือเปล่าน้ำขอเอามาทำเฉยๆไม่มีอะไรเขามาเป็นแค่พ็อปตกแต่งเฉยๆค่ะโอ้แอมเห็นตรงนู้นมีแพะด้วยเอ้ยอยากป้อนนมไหมมีแพะด้วยโอ้โหแพะสีดำว้าวสีน้ำตาลมีหลายสีแล้วสีขาวก็มีแพะแพะอะไรนะลูกแพะอ๋อลูกแพะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะคะเขาขายด้วยลูกแพะว้าวนี่จุ๊บๆๆๆๆทางจะเป็นแพะตรงนู้นตัวเล็กมากสีดำอ่ะเห็นไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหมามันน้องมือหนูเย็บอย่างกับซีซี่เลยว่าเลยอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะป้อนนมแพะที่อยู่ในกรงก็คือลูกแพะต้องเป็นนมอีกแบบนึงนะคะไม่ใช่นมตรงนี้นมตรงนี้ก็จะเป็นอีกสูตรนึงส่วนนมตรงนี้จะเป็นนมแม่แพะก็คือนมแพะจริงๆเลยนะคะไปป้อนกันให้ตัวไหนใช่ตัวแพะตัวนี้มันต้องกินนมคนละสูตรกับตัวนี้ตัวเล็กโอ้ยหิวมากหนูยิ้มหิวมากหิวมากกินใหญ่เลยดูดิโอ้ยดูดใหญ่เลยตัวหนูยิ้มอ่ะตัวหนูยิ้มมันดูดแบบจุดๆเลยดูดใหญ่เลยหิวอยู่นะตัวเล็กหิวอยู่เหรอโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวเล็กแรงเยอะแรงเยอะให้ตัวอื่นโอ้ยดูดใหญ่เลยอ่ะของหนูแย้มอ่ะดูดิตัวนี้คือแบบเสียงครับมากมันหนาวหรือเปล่าน่าจะอิ่มอ่ะหมดแล้วเย้แพ้กินยาง่วง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 
เงาตัวไหนอันนี้คือเป็นนมแพะตัวใหญ่นะดูจุดๆเลยหนูแย้มเนี่ยหนูแย้มดูดิหนูจุดๆเลยโอ้โหยังจุดโอ้โหโดนลุ่มออกมาอยู่ข้างนอกเลยอ่ะลุ่มโดนลุ่มเลยเอาแล้วดูหนูยิ้มไปไหนก็คือตามปวดนมไปเลยอ่ะแม่ปุ๋ยดูตัวนี้มันเดินหัวมุดออกมาโอ้ตัวนี้ต้องให้เยอะๆหน่อยมันไม่ได้กินทำไมมันโดนเบียดอุ้ยมีแกะด้วยพออยู่ในนี้มันเป็นน้องเล็กหมดนะตัวนี้เป็นแกะตัวนี้เป็นน้องเล็กเลยตัวนี้เป็นแกะดูขนสีขนแตกต่างกันนะกับแพ้นะแม่ปุ๋ยดูตัวนั้นตัวนั้นสวยตาตาสีดำนี่เอ้ยโอ้ยนี่ตัวนี้ดูเขายาวมากเลยมีเยอะมากนี่แหละไอ้นี่เหรอ20บาทขนขาวแล้วกระต่ายล่ะแล้วกระต่ายมันให้อะไรล่ะกระต่ายนี่ป้อนอะไรล่ะคะเอามาโชว์เฉยๆอ๋อกระต่ายที่บอกว่าเขาเอามาให้เฉยๆมาโชว์เราไม่สามารถให้อะไรได้นะคะกระต่ายแล้วปกติมันกินอะไรล่ะกินพวกแครอทพวกผักบุ้งน่ารักมากโอเคไหนนี่มาแล้วโอ้โหแรงเยอะมากยิ่งถือแบบนี้แล้วมันก็งับไปด้วยจิ๊บมันงับเงียบ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 เลยกรอบมากกรอบมากดูฟังเสียงดิเฮ้โอ้ยแม่ปุ๋ยดูโหดูตัวนี้ผมมันได้ยังไงแย่งจากมือเลยแย่งเลยตัวเล็กชอบกินใบหนูเอ้าดูมันมีเสียงด้วยว้าวเราอิ่มละอิ่มละหลังจากให้อาหารแกะแพะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูยิ้มหนูแย้มร้อนเราก็ต้องมากินไอติมร้อนแบบนี้ค่ะมีรสอะไรบ้างคะคุณลุงครับไอติมอะไรให้คุณบอมทำให้ดูนะดูนะ5บาท10บาทครับนะผลไม้ดาวตีไม้20บาทสามแพ็ค20ตีไม้20นี่ขายเอาเดี๋ยวคุณลุงขายเอาสีไหนครับมีหลายสีเลยมีสีแดงสีชมพูสีแดงสีส้มสีแดงนะครับสีน้ำตาลนี่ดูนะวิธีการทำออกนี่แล้วต้องเอาไปจุ่มอันนี้เหรอคะใช้สีอะไรแม่ปุ๋ยขอสีเขียวค่ะพ่อบอมสีเขียวนะคะมีสีเขียวเปลี่ยนอาชีพละนี่สีแดงนะคะได้แล้วหนูแย้มชิมดูสิอร่อยไหมอันนี้สีน้ำตาลโอ้ยสีเขียวชนกันหน่อยจ้าอะไรอ่ะเด็กๆชนกันหน่อยจ้าแดงกับเขียวชุบสีสวยมากแดงกับแม่ปุ๋ยอันนี้คนลุงเลี้ยงนี่คือของจิ๋วค่ะนี่เป็นของจิ๋วครับตั้งของจิ๋วดูสิมีพริกของจิ๋วด้วยนะขนมเค้กของจิ๋วแฮมเบอร์เกอร์ดูสินี่น้องเขาไปเล่นเองอ๋อประกอบเป็นเซตครับเป็นเซตครับนี่น่ารักมากจะเป็นร้านลูกชิ้นร้านตัวนี้อ้าวหนูยิ้มกับหนูแย้มซื้อร้านเป็นของจิ๋วไปเล่นที่บ้านด้วยนะคะนี่มันจะมีล้อเป็นเหมือนรถให้ด้วยนะคะแล้วก็มีของจิ๋วต่างๆให้ด้วยนะคะโอเคได้มันเป็นเซตเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านกันนะดูน่ารักมากดูสิเวลาเราประกอบออกมาแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเป็นเซตแบบนี้เลยโอเคเอาสีแดงนี้ไปเชิญค่ะพ่อบอมจะมาขายไอติมหลอดเชิญค่ะไอติมหลอดค่ะครับพอดีครับมาต่อนี่ตัวเล็กมาซื้อด้วยสีแดงกับสีเขียวนะคะมาเลยมาแล้วนี่10บาทพ่อบอกเป็นพ่อค้าดูคนมาซื้อเต็มเลยคนมาซื้อเต็มเลยเด็กๆเลือกได้หรือยังเด็กๆเลือกได้แล้วนะเอาร้านซูชิกับลูกชิ้นนะคะเย้กล่องละ6กล่องละ300บาทนะคะกินไอติมเสร็จนะคะเราก็จะมาเดินเล่นชมสวนมะพร้าวกันนะคะหูบรรยากาศดีมากๆเลยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวนี่ไง
หนูยิ้มหนูแย้มดูเรือนี่ไงที่เขาเก็บไม้เก็บมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยค่ะเรือตรงเนี้ยแล้วก็จะรอไปขาพายเรือไปเก็บมะพร้าวตัวนี้คือมีต้นมะพร้าวตกมะพร้าวตกเต็มไปหมดเลยดูสินี่ค่ะแล้วตรงนี้ให้เราเดินข้ามไปนะคะข้ามไปใช่ไหมโอเคชึบมาเร็วข้ามมาเด็กๆก็สามารถเดินข้ามสะพานไปได้เรื่อยๆจนสุดโน่นเลยแะไปก่อนเลยโอ้มันขึ้นได้จริงเหรอมันเป็นสะพานแบบโค้งๆแบบนี้นะขึ้นไปเลยอันนี้เป็นสะพานโค้งใหญ่มีน้ำคลองเยอะแยะเลยโอ้โหคลิปนี้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะสนุกสนานมากๆเลยสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะพาลูกๆมาเที่ยวเหมือนพวกเรานะคะก็มาได้นะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะชื่อว่ากาดปะเปานะคะเชียงใหม่นะคะร่มรื่นมากๆเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย